อมรินทร์ทีวีอาจารย์วันนี้ค่ะปางอยู่ที่บ้านปากคลองบ้านท่าอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีนะคะตอนนี้เป็นเวลาประมาณ 4:30 เดี๋ยวเราจะตามชาวบ้านที่นะคะไปหาวัตถุดิบที่เรียกว่าช่วงฤดูเนี้ยเขาทำกันทุกบ้านเลยเพราะว่ามีเยอะนะคะนั่นก็คือหมึกสายนั่นเองแต่ว่าวิธีหาหมึกสายของที่นี่ค่ะจะเป็นการใช้รอบแล้วก็เป็นการหากลางทะเลนะคะแต่ว่ารอบที่นี่หน้าตาไม่เหมือนที่อื่นแน่นอนหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ไปติดตามพร้อมๆกันในตามอำเภออาจารย์ค่ะกับพี่บ่าวนะคะพี่บ่าวเดียค่ะพี่บ่าวก็คือเดี๋ยวจะพาเราออกเรือไปหาหมึกสายวันนี้นะคะคือเรือที่ไปหาวันนี้ค่อนข้างใหญ่เลยนะแล้วก็บนเรือนะคะก็จะมีนี่มีเครื่องฟ่านนะคะแล้วก็มีอุปกรณ์ที่เราพูดถึงก็คือรอบสำหรับหาหมึกสายนั่นเองเป็นหอยหอยสังครับหอยสังอ๋อแล้วก็ผูกไว้กับเชือกนะคะใช่ตัดขอบเนี่ยตัดตูดแล้วก็เจาะรูผูกหอยคือเรียงร้อยเป็นเส้นๆยาวๆแบบนี้มีชื่อเรียกไหมเขาเรียกว่ารอบอะไรหรือรอบหอยสังก็เรียกรอบหอยสังเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราเตรียมออกเรือก็ได้เลยค่ะเดี๋ยวจะได้ดูวิธีการหาหมึกสายด้วยรอบหอยสังค่ะไปพื้นที่ที่เราจะหาหมึกสายกันวันนี้นะคะเป็นจุดที่ชาวบ้านจะมาหากันเป็นประจำค่ะเรียกว่าเป็นแหล่งอาศัยของหมึกสายเลยก็ว่าได้นะคะซึ่งรอบที่เราจะไปกู้กันนะคะก็จะเป็นรอบที่พี่บ่าววางเอาไว้แล้วประมาณ 2-3 วันค่ะตอนนี้เราเจอทุ่นที่พี่บ่าววางเอาไว้แล้วนะคะเป็นรอบหมึกสายนั่นแหละก็คือหลังจากวิ่งเรือออกมาประมาณชั่วโมงนึงได้นะคะไม่ห่างจากฝั่งมากก็คือยังพอมองเห็นฝั่งอยู่นะคะแต่คือตรงเนี้ยไม่เหมือนไม่ได้มีจุดสังเกตอะไรเลยนะคือเป็นทะเลเปิดแบบโล่งๆทำไมเราถึงเลือกวางจุดนี้ล่ะคะพี่บ่าวมันหมึกสายต้องวางตามดอนที่เป็นกลางมีพวกปลาหอยเยอะๆอ๋อคือแปลว่าข้างล่างมันเป็นดอนเหรอคะเป็นดอนตามร่องเลนมันไม่อยู่คือถ้าเป็นปากอ่าวอย่างเมื่อกี้ที่เราออกมาตรงนั้นเป็นเลนก็จะไม่มีหมึกสายแต่ว่าหาออกมาน่ะคือข้างล่างตรงนี้เป็นดอนมีพวกเปลือกปลาหอยอาหารมันคือหอยค่ะอ๋อมันคือที่หากินหาอยู่ของเขาปกติเวลาเอารอบมาวางเนี่ยเขาต้องวางทิ้งไว้ข้ามคืนหรือว่ามีช่วงเวลาในการวางถ้าว่าช่วงที่ว่ามีหมึกนะคืนเดียวครับป้าสาวเนี่ยถ้าไม่มีก็ตีห้าคืนแล้วอย่างรอบวันนี้เราวางไว้เขาเรียกเป็นไงเป็นเมตรเป็นเส้นแถวเป็นแถวแถวนึงก็800ตัวประมาณถ้าว่าช่วงมันเข้าเนี่ยมันเข้าแทบทุกตัวเลยแต่ช่วงนี้มันมีน้อยแหละจะเข้าช่วงน้ำไหลเชี่ยวเชี่ยวไหลแรงๆไงแต่น้ำหยุดๆนี่ไม่ค่อยมีช่วงแล้วอันนี้คือเราจะเริ่มกู้ได้เลยไหมคะหรือว่าเราให้แต่สายสักน้อยนึงนี่มันยังเช้าอยู่หน่อยน้ำมืดเนี่ยมันไม่ค่อยอยู่พอแต่สายมันจะเข้าถ้าว่าพระอาทิตย์มันขึ้นนะเราก็สาวได้เลยระหว่างรอฟ้าสางนะคะหรือว่ารอพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยมันช่วงเวลาที่เราจะกู้รอบได้นะคะพี่บ่าวบอกว่าเดี๋ยวต้องเตรียมทำน้ำเกลือก่อนใช่ไหมคะครับเอาไว้ใช้ทำอะไรคะพี่บ่าวเดี๋ยวเอาไว้ราดเวลาเราสาวอะลาดถ้ามันออกมาลาดใส่รอบนะคะครับรอบพอเค็มจัดๆแต่มันต้องออกแล้วถ้าเราใช้เป็นน้ำจืดมันไม่ค่อยออกอ่ะมันออกนะแต่ว่าใช้เวลานานมากคือออกเหมือนกันแต่ว่าใช้เวลานะคะแต่ว่าถ้าจะให้ออกไวๆเลยน้ำเกลือชัวร์สุดเด้งเลย เด้งเลยเดี๋ยวรอดูกันนะคะหมึกสายเด้งเป็นไง บอกว่าเวลาใช้ได้แล้วพระอาทิตย์เริ่มขึ้นแล้วเดี๋ยวจะติดเครื่องว่านแล้วใช่ไหมครับโอเคมาติดได้เลยค่ะมาเริ่มกันเลยกู้รอบหมึกสายสตาร์ทเครื่องเดี๋ยวจะเกี่ยวทุ่นขึ้นมาแล้วนะคะทุ่นหอยสังสำหรับจับหมึกสายเดี๋ยวมารอดูว่าจะได้หมึกสายเยอะแค่ไหนนะคะวันนี้แล้วก็พี่บ่าวจะเอาหัวเชือกเกี่ยวกับเครื่องกว้านนะคะหรือว่าเครื่องฟ้านนั่นแหละตอนนี้ค่อยๆสาวขึ้นมาแล้วนะ
ว่าจะเวลาปล่อยได้ง่ายหน่อยก็คือเวลาที่ว่านขึ้นมาปุ๊บอ่ะก็จะเลี้ยงไว้ในกระหลัวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพอเสร็จปุ๊บเราก็ปล่อยต่อเลยหนูสงสัยว่าทำไมเราต้องใช้เป็นเหมือนหอยสังด้วยคะใช้หอยอย่างอื่นได้ไหมมันตัวขนาดนี้มันไม่ค่อยมีอะหอยสังมันจะมีขนาดพอดีหมายถึงขนาดของตัวหอยมันใหญ่ใช่ไหมคะพอให้หมึกเข้าไปอยู่ถูกไหมหอยอื่นมันไม่มีตัวขนาดเนี้ยค่ะพวกขวดพวกเกิดพวกกระเพราเด็กก็ใช้กันนะค่ะใบเบอร์อะไรเจ็ดกระเพราแต่มันตู้ของแบบนี้ไม่ได้สู้ธรรมชาติไม่ได้เนาะรอบที่เราจะใช้ดักหมึกสายวันนี้นะคะเป็นรอบที่ทำมาจากหอยสังจุกพรามค่ะนอกจากจะมีขนาดที่ใหญ่พอดีกับตัวของหมึกสายแล้วนะคะยังมีทั้งความแข็งแรงทนทานต่อการกระแทกค่ะซึ่งหมึกสายนะคะเขาจะมีนิสัยที่ชอบหลบซ่อนตัวอยู่ตามซอกหินหรือว่าเปลือกหอยค่ะและเขาก็จะเข้ามาอยู่อาศัยในรอบหอยสังโดยที่เราไม่ต้องใช้เหยื่อล่อเลยนะคะซึ่งก็จะเหมือนกับการจำลองพื้นที่การอยู่อาศัยของหมึกสายนั่นเองค่ะการจับหมึกสายด้วยวิธีการนี้นะคะจะทำกันในหลายพื้นที่ค่ะบางที่ก็จะเรียกว่ากุ้งกิ้งหรือว่าหอยดักหมึกนั่นเองค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมากู้รอบหอยสังกันต่อพักสักครู่เดียวค่ะอย่าลืมกด Subscribe และติดตามรายการตามอำเภอใจรวมไปถึงรายการดีๆของทางช่องอมรินทร์ทีวี SC ช่อง34ด้วยนะคะ